แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลถึงประเทศไทย500กว่าคนนะครับเมื่อวานนี้ที่เดินทางกลับมาก็มีหน่วยราชการต่างๆไปร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ไปแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยาครับโดยแรงงานไทยอีก270คนนะครับที่เดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบิน LY 083เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับก็มีหน่วยราชการต่างๆไปร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยานะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขนะครับโดยกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็ไปคอยตรวจคัดกรองทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจทางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดหางานก็ไปให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำอย่างต่างประเทศนะครับส่วนกระทรวงยุติธรรมนะครับก็โดยทางกรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ไปให้คำแนะนำในการพักชำระหนี้การไกล่เกลี่ยหนี้นะครับเพราะต้องเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยกู้หนี้ยืมสินกันไปเพื่อจะให้ไปทำงานแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักสำคัญเลยที่ทำให้หลายคนเนี่ยยังไม่อยากกลับมาเพราะว่าหนี้สินมันเยอะจริงๆคือหลายคนเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ทุกปีแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงมากจึงตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับและหลายคนเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลต่ออีกหรือไม่เพราะว่าจะต้องรอดูสถานการณ์กันก่อนไปฟังเสียงพี่น้องแรงงานไทยที่เขาเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้กันหน่อยครับก็ระเบิดมันก็ลงเรื่อยๆไซเรนก็ร้องทีก็วิ่งเข้าหาที่กำบังใต้ท้องรถหาที่หลบก่อนไซเรนก็ร้องแล้วก็หลบแล้วเงียบแล้วก็ทำงานเดิมแล้วเราประสานกันยังไงอะครับวิธีการเอาตัวรอดกลับมาก็คนไทยอยู่ด้วยกันก็ปรึกษาคุยกันเอายังไงก็จะอยู่เราจะกลับคุยกันภาษาสะดวกมาไหมคะกลับก่อนจะกลับมาได้ลำบากนิดนึงครับใช้วิธีการยังไงก็โทรหาแล้วโทรหาล่ามที่เขาปรึกษาครับต้องทำอะไรขั้นตอนการปฏิบัติต้องคุยกับนายจ้างคุยกับคนไทยด้วยกันก็แบบหมอและรถแท็กซี่ไปสู่อพยพครับแล้วทางบ้านเป็นไงบ้างคะเป็นห่วงโทรมาทุกวันครับสงสัยจะไม่เลยแต่ว่ายังติดต่อได้ตลอดได้ตลอด4ปี4เดือนครับแล้วพื้นที่ที่ก็ห่างกัน3กิโลเมตรแล้วเจอเหตุการณ์อะไรเจอครับก็เจอลักษณะยังไงก็ขี่รถกระบะขี่รถไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ไล่ยิงนะครับแล้วเราก็มูซาของหมู่บ้านผมเนี่ยมันอยู่โซนที่2ไม่ได้ติดกับรั้วมากไอโซนนี้ติดกุ้งรั่วมากเนี่ยโดนหมดจะเข้ามาโมชาผมหมู่บ้านพวกผมเนี่ยจะมีพวกไอคนในหมู่บ้านเขารู้ข่าวก็เอาปืนไปสกัดก่อนที่หน้าหมู่บ้านเลยอย่างนั้นก็ถ้าเข้ามาได้ก็คงแย่ในแคมป์มีทั้งหมดกี่คนคนไทยมีประมาณ200แล้วมีเสียชีวิตมีได้รับบาดเจ็บอะไรกันเยอะไหมก็ไม่มีครับเพราะว่าสกัดได้ก่อนทหารมาก่อนแล้วการประสานติดต่อกลับมาเมืองไทยเป็นไงก็ลำบากนะครับเพราะว่าคนเยอะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุทั่วอิสราเอลเลยครับเราวางแผนจากนี้ยังไงครับอยากกลับไปทำอีกไหมก็ไม่ครับไม่แล้วก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนก็ไม่รู้ว่ายังไงจะอยู่มา4ปีนานเหมือนกันนะคะก็นานอยู่ครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีทุกปีครับมีทุกปียิงมาตลอดครับยิงเข้ามาแต่ครั้งนี้มันพังรั้วเข้ามาเลยเจาะรั้วเข้ามาเลยรถแท็กเตอร์คันใหญ่ก็พังเข้ามาเลยแล้วตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้ากลับไปครับผมแล้วอยากให้เหมือนกับช่วยเหลือยังไงบ้างครับตอนนี้อยากให้ช่วยเหลือได้ทุกคนแต่บางคนก็ไม่กลับก็มีภาระต่างคนต่างภาระขณะที่ Facebook Royal Thai Embassy Tel Aviv นะคะได้มีการโพสต์ข้อมูลเรื่องของเที่ยวบินที่จะพาคนไทยกลับมาถึงวันที่21ตุลาคมก็คือวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสายการบินอาเคียซึ่งจะออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟคืนเมื่อคืนนี้นะคะคืนวันที่20ตุลาคมช่วงเวลา 23:00 นถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ช่วงเวลา 14:05 นแล้วก็ยังมีสายการบิน SpiceJet นะคะออกเดินทางจากกรุงเทลอาวิฟคืนวันที่20ตุลาคมเวลา 20:15 นมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะวันนี้เวลา 13:10 น
ส่วนทางด้านของนายไพโรจน์โชติกสเถียรปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแรงงานไทยที่เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่30คนบาดเจ็บ16คนและมีแรงงานที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 8,389 คนค่ะเดินทางกลับมาแล้วอยู่ที่ 1,560 คนซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็จะเร่งประสานงานเพื่อจะพาแรงงานกลับมาไทยให้เร็วที่สุดให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการส่งน้ำดื่มส่งอาหารแห้งไปให้กับแรงงานที่ยังอยู่ในอิสราเอลแล้วกว่า 4,000 ชุดด้วยกันค่ะและอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะอาจจะมีการเปลี่ยนแผนปรับแผนว่าจะย้ายจุดที่จะไปรับแรงงานไทยคือตอนนี้เนี่ยเราบินตรงจากกรุงเทพไปที่กรุงเทลอาวีฟเลยเพื่อไปรับแรงงานไทยแต่ว่าที่จะมีการเปลี่ยนแผนว่าอาจจะขนแรงงานไทยลำเลียงแรงงานไทยเนี่ยไปพักคอยที่ดูไบก่อนเพื่อจะรวบรวมแล้วก็บินกลับมาทีเดียวล่าสุดนะครับหลังจากวันที่22ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานก็จะย้ายศูนย์บัญชาการช่วยเหลือคนไทยไปอยู่ที่ดูไบแทนนะครับจึงต้องระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตั้งทีมที่ดูไบจากนั้นก็จะมีการทยอยพาแรงงานมาต่อเครื่องบินที่ดูไบก่อนนะครับที่จะเดินทางกลับประเทศไทยขอย้ำว่าในขณะนี้เป็นการช่วยเหลือแรงงานทุกคนทั้งที่ไปแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ตอนนี้เราช่วยเหลือทุกคนนะครับให้ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุดสำหรับแรงงานที่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมาได้เองก็ขอให้เดินทางกลับมาก่อนแล้วเก็บรวบรวมเอกสารไว้เพื่อจะเอามาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่กระทรวงแรงงานได้ด้วยนะครับส่วนแรงงานที่กลับมาถึงยังประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปพูดคุยถึงการทำงานในอนาคตเพื่อจะประสานการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังมีสัญญาอยู่สัญญาเนี่ยยังไม่หมดแล้วก็อยากจะกลับไปทำงานอีกเมื่อสถานการณ์สงบซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานบริหารแรงงานต่างชาติของอิสราเอลเองเนี่ยเขาก็อนุญาตนะครับให้แรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรที่เดินทางออกจากอิสราเอลโดยไม่ได้ขอวีซ่ารีเอนทรีเอาไว้สามารถได้รับการผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับเข้าไปทำงานยังอิสราเอลได้อีกถ้าเกิดสถานการณ์สงบเรียบร้อยแล้วครับ